สวัสดีครับพี่น้องแฟนมวยที่เคารพทุกท่านครับมาพบกันครับกับการไลฟ์สดของแม็กมวยไทยครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นทำอะไร วันนี้เป็นวันศุกร์ครับศุกร์ที่14กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ก็สัญญาเคยร้องเพลงนี้เอาไว้เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับก็เป็นวันผมว่าเป็นวันแห่งความรักใช่ไหมครับไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นยังไงใครรู้บ้างเขาบอกว่าเป็นวันที่ยังไงนะแซมอีฟบอกรักอดัมเหรอ14กุมภาจำไม่ได้คือสรุปว่าเป็นวันแห่งความรักแต่จริงๆแล้วผมว่ามันไม่ต้องรอถึง14กุมภานะครับรักกันทุกวันได้อยู่แล้วนะครับรักกันทุกๆวันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอวันนี้นะครับมันเป็นแค่สองสิ่งสมมติอ่ะนะเป็นสิ่งสมมติเฉยๆก็สอนให้มนุษย์เนี่ยมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับเป็นเพื่อนร่วมโลกที่ดีนะครับไม่ได้คิดอิจฉาริษยาคิดร้ายต่อกันตอนนั้นเองนะครับเท่านี้ครับสังคมก็จะเป็นสุขแล้ววันนี้ครับวันนี้วันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ครับเป็นรายการศึก The Battle ถ่ายทอดสด6โมงตรงทางช่องอมรินทร์ทีวี HD หมายเลข34ครับ34ก็วันนี้เป็นรายการที่จัดมวยเอาไว้ดีมากๆนะครับจัดไว้ดีถือว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคู่เอกของรายการเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างคมเพชรสอนาแคร์ครับนักชกจากพิษณุโลกพบกับลุงอุบลยิมหรือว่าลุงอุบลอิมเมียนแอร์นักชกจอมเก่าจากอุบลราชธานีแต่ตอนหลังก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ถือว่าเขตแดนติดกันนะพิษณุโลกกับอุตรดิตถ์นะห่างกันประมาณ100กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็มาดูกันว่าเก๋าเจอเก๋าหลักเหลี่ยมฝีมือปะทะกันสุดท้ายใครจะคว้าชัยกลับบ้านไปนะครับผมนอกจากคมเพชรกับลุงอุบลแล้วก็ยังมีทางด้านนมสตึกวีทีสปอร์ตจะพบกับมงคลเพชรตาเต้วัสดุเมืองพลจอมเก่าต่อโอ้โหนี่ว่าเก่าฝีมือคู่แรกครับฝีมือเจอฝีมือคู่รองเนี่ยเก่าเจอเก่านะฮะแล้วก็คู่ที่3วสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างพบกับต้นเพชรสศักดิ์เจริญบู๊จอมบู๊เจอจอมตะลุยครับถือว่าวันนี้ประกบมวยทางเดียวกันนะฮะฝีมือเจอฝีมือเก่าก็ว่าเจอเก่าบู๊ก็ไว้เจอกับมวยเดินลุยเดินบวกนะครับผมยุทธจักรสิงห์เดชายิมจะพบกับเพชรมณีชอชัยณรงค์อินทรีแดงรุ่งอุบลยิมพบกับเอลิฟกาซารีนักชกชาวมาเลเซียนะครับเปิดหัวด้วยสั่งปราบนงลักษ์กุ้งเผาพบกับโอโลโนทอหามลิตยิมก็เป็นมวยหมัดคมต่อยเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งสั่งปราบทั้งโอโลโน่ผมดูว่าคู่แรกเนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยว่าไม่น่าครบยกครับแม็กมวยไทยครับมีแค่3ยกแต่ผมดูว่าคู่แรกไม่น่าครบยกแต่จะเป็นใครน็อกใครผมก็บอกไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นมวยที่หมัดหนักทั้งคู่ชอบแรกชอบบวกด้วยกันทั้งนั้นนะฮะก็เชื่อว่าน่าจะจบก่อนละครั้งยกที่3ดังขึ้นนะครับผมก็อยากติดตามครับมวยคู่แรกวันนี้สั่งปราบกับโอโลโน่ปิดท้ายรายการครับยังมีลูกรักเพชรจินดาจะพบกับขวัญอุบลชอลุ่งโลดครับนักมวยของคุณแชมป์ชอลุ่งโลดลูกศิษย์ของณธนนะครับเป็นหลานชายอีกคนนึงของผมนะครับจากอุบลราชธานีครับนะก็วันนี้นะครับวันนี้6โมงตรงเป็นต้นไป6โมงตรงหลังเคารพธงชาติเรามาพบกันครับกับความมันระดับโลกรายการศึก The Battle นะครับผมก็อ๋อคุณมานิชบุรครสวัสดีครับพี่น้อยผมหัวหน้าค่ายช่างหัวหน้าค่ายมวยช่างนายนั้นดื่มกวีมวยไทยครับจากอุบลราชธานีครับก็เป็นมวยที่ฝากด้วยนะครับคุณสม
แป๊บนึงครับผมขอเข้า Facebook คนตัวนิดนึงก่อนนะฮะคุณมานิชนะครับกลางเดือนหน้าต่างเดือนหน้าเจ้าเก่งไทยแลนด์จะพบกับเพชรพัทยานะครับเพชรพัทยาถือว่าเตรียมตัวไว้ออกรายการด้วยนะครับเก่งไทยแลนด์ตอนนี้ก็พูดคุยกันไปแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าพลาดครับพี่น้องแฟนมวยแถบภูธรภาคเหนือนะครับกับรายการศึกมวยรอบปุ๋ยโฟร์แมนซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับมวยสนุกมวยมันมวยเร้าใจมีครบทุกรายการแน่นอนแล้วก็ชมฟรีด้วยนะครับชมฟรีเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะเอาบรรยากาศมาให้ว่าจัดโดยห้างหุ้นส่วนอะไรนะฮะก็ฝากด้วยฝากติดตามรับชมนะครับที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับพี่น้องแฟนมวยที่เคารพรักชมฟรีมีรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนนะครับไปดูการสัญจรของปุ๋ยโฟร์แมนร่วมกับแม็กมวยไทยนะครับก็มีมวยรอบแล้วก็มีมวยคู่นำรายการระหว่างมวยของพี่แดงครับพี่แดงโฟร์แมนก็คือแสงเพชรปุ๋ยโฟร์แมนหรือว่าแสงเพชรเจ้าหมูเกษียณทอดจะเปิดเกมโหดพบกับซาเวียกอนซาเลสครับพบกันครับไปชมมวยมันๆชมกันฟรีๆกับความมันที่ไปมอบความสุขให้กับท่านถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ปลดอดใจรอสักครู่นะครับอีกประมาณ4วันก็ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจกันนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณสำหรับทุกเสียงทุกสายขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับข้อความทุกท่านที่ส่งมาให้กับทางไลฟ์สดของเรานะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ปล่อยให้ทำกันไปแล้วแล้วก็แจ้งข่าวกันมาพอหอมปากหอมคอนะครับตอนนี้4:38นะครับ4:38ก็ดีใจจริงๆแล้วทุกครั้งน่ะผมเวลามาไลฟ์สดก็จะเห็นแฟนมวยทักทายเข้ามาผมดีใจมากนะดีใจที่แฟนมวยยังยิ่งแตกยิ่งแฟนตามเยอะไปเรื่อยๆนะครับผมขอให้ติดตามกันไปตลอดนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายรายการนะครับท้ายรายการเราจะมีการวิเคราะห์คู่มวยกันในช่วงท้ายรายการนะครับเมื่อวาน5 คู่ผิดไป2สิไปผิดเจ้าอีกแล้วหรือนะเมื่อวานผิดอีกแล้วหรือโดนน็อคไปแล้วก็เพชรนะครับเพชรฮอลลีวูดพัทยา84ต้นเกมเนี่ยเพชรเสียเปรียบนะครับแต่ยกสุดท้ายได้เยอะเหลือเกินได้เยอะมากๆแต่ก็ยังเล่นไม่ผ่านนี่แหละครับก็คือมันเป็นการบ้านอย่างหนึ่งที่หัวหน้าค่ายต้องนำมาแก้ไขนำมาแก้เกมมวยมี3ยกอย่าไปรอเร่งออกอาวุธในยกสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นอย่างนั้นถือว่าเป็นการวางแผนที่ผิดเพราะว่าแม็กมวยไทยเนี่ยออกคะแนนให้คะแนนทุกยกนะครับย้ำว่าออกคะแนนทุกยกนะครับก็ถ้ายก1ได้เปรียบยก2ทำให้ยก1ได้เปรียบถือว่าได้เกือบ2ยกแล้วยก3ก็ต้องประคองก็ต้องอย่าเสียเปรียบนะครับมีอาวุธก็ต้องตอบก็ต้องโต้คืนตลอดนะครับผมเชื่อว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอกาสจะชนะมันก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมมีเพิ่มมากขึ้นแล้วครับตอนนี้มีใครเข้ามาบ้างคุณสาธิตมีสงครับหัวหน้าค่ายสาธิตซีดีนะครับพี่สาธิตมีสงจากหนุ่มใหญ่ใจเต็มจากปากใต้ครับพี่สาธิตมีสงหน้าค่ายสาธิตซีดีนะครับก็มีเจ้าเมื่อก่อนก็มีเจ้าอะไรนะมีเพชรสาธิตมีกิตติชัยนะครับสาธิตซีดีกิตติชัยตอนหลังจะไปใช้ค่ายอะไรนะมออันดามันไปใช้ซีเซอร์ของพี่หมูอันดามันนะครับก็เป็นวิธีทางของการของนักสู้นะครับไม่มีอะไรก็แค่เด็กมีรายการชกก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วครับ
ับนะขอเช็คข้อความก่อนเยอะมากครับวันนี้คอมเมนต์มาเปิดตัวมาประมาณ10นาทีคอมเมนต์ประมาณ50คอมเมนต์แล้วครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับโอ้โหคุณถาวรสัมฤทธิ์รับชมจากแอนดราวมาเลเซียขอบคุณครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับคุณประหยัดดวงตารายการแม็กสุดยอดครับพอมีเงินใช้ก็เพราะแม็กใส่ทุกวันเลยครับขอบคุณอาจารย์มากๆสำหรับคือผมก็ออกทัศนะไปนะครับแต่ไม่อยากจะให้ไปเป็นเน้นในเกมการพนันมากมายนะครับการพนันเป็นสิ่งที่มันก็ตัดกันไม่ขาดกับคนไทยนะเข้าใจครับแต่ก็อย่าเล่นเกินตัวนะครับเอาไว้ลดค่าขนมค่าน้ำพริกได้นะครับค่าน้ำพริกเขาเรียกว่าอะไรอะหลักร้อยเนี่ย400-500อะไรประมาณนั้นนะอย่าไปเล่นเยอะมีกัมพูชาและมาเลยไหมครับวันนี้มีครับผมวันนี้มีคู่ที่2ครับเอลิสกาซาเลียครับวันนี้นักชกชาวมาเลเซียจะพบกับอินซีแดงลุงอุบลยิมนะครับผมขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ทักทายกันมานะครับขอบคุณน้องมากก็นี่แหละครับเป็นรายการที่จัดแล้วแฟนมวยชอบเข้ามาดูก็ดีใจนะดีใจมากๆนะครับมีใครบ้างเอ่ยคุณสมโพธิ์สุริยศักดิ์สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับคุณสมโพธิ์ครับคุณสมโพธิ์เดี๋ยวจะลืมส่งข้อความส่งอะไรมานะเดี๋ยวจะส่งเสื้อไปให้นะครับผมวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์นะครับก็คงเป็นวันดีๆนะที่คนที่มีความรักอาจจะมีความรักหลายรูปแบบรักครอบครัวรักลูกรักเพื่อนรักแฟนอะไรประมาณนั้นก็น่าจะเป็นช่วงหนึ่งที่ได้แสดงถึงที่ดีๆให้กับคนรู้จักนะครับผมก็ถือว่าบางทีคนเราก็เข้าใจตั้งวันที่ขึ้นมานะวันนี้เป็นวันสมมติวันนี้14กุมภาเป็นวันวาเลนไทน์15เมษาเป็นวันครอบครัวอะไรประมาณนั้นน่ะผมก็ชอบแหละเพราะถือว่าเป็นวันที่เราได้แสดงความรู้สึกความรักให้กับคนรอบตัวคนใกล้ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมแล้วก็น่าสนับสนุนนะครับผมเสียงน้อยเสื้อยังไม่ได้นะคะเสื้อน่าจะรอ 2-3 วันครับประตูใจเย็นๆประตูนี่เป็นแฟนมวยจากอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีแฟนมวยจากเขาย้อยนี่มันจะมีตำบลบางเค็มใช่ไหมครับบางเค็มเขาย้อยเมื่อก่อนก็เป็นอำเภอแรกที่ติดกับปากท่ออำเภอแรกที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีเวลาเราล่องใต้นะถ้าท่านจะไปใต้เนี่ยท่านใช้ถนนเส้นเพชรเกษมเนี่ยอำเภอแรกที่จะต้องเจอคืออำเภอเขาย้อยนะครับอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีนะครับมีเขาย้อยมีท่ายางมีบ้านลาดมีพระอำเมื่อก่อนเคยไปเที่ยวชะอำสมัยก่อนทำงานโรงงานนะครับเป็นเด็กโรงงานอะรถลาก็ไม่มีมีก็รถมอเตอร์ไซค์พอวันหยุดก็จะเหมารถ2แถวกันไปเที่ยวหุ้นกันคนละ50บาทคนละ100เหมารถ2แถวไปเที่ยวชะอำนะครับเป็นชายหาดที่ยอดนิยมที่สุดของคือใครบอกว่าอายุ40ขึ้นเนี่ยยุคก่อนๆท่านจะไปเที่ยวนะถ้าใครก็ไม่เคยไปชะอำเนี่ยโอ้แสดงว่าแสดงว่าคุยเขาไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าชะอำนี่เป็นอำเภอเป็นชายหาดที่ยอดนิยมอันดับต้นๆ นะครับสำหรับชีวิตวัยหนุ่มนะครับชีวิตหนุ่มโรงงานสมัยก่อนนะครับชะอำนี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่แรกๆสมัยก่อนเพราะมันอยู่ใกล้กรุงเทพครับใกล้กรุงเทพแล้วใกล้บ้านด้วยนะครับเหมารถสองแถวไปไม่กี่ตังค์หุ้นกันคนละ 4-50 ก็ได้รถคันนึงแล้วนะครับไปเที่ยวก็ไปไม่ได้นอนโรงแรมหรอกไม่มีตังค์ไปถึงก็ไปถึงชายหาดก็ไปเช่าอะไรนะเช่าเปลเช่าอะไรเนี่ยก็ไปนั่งรอก็เล่นทะเลเล่นน้ำกันไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำมาก็บ่าย
บ่ายๆก็จะมีนัดกันกลับนะครับเมื่อก่อนก็เคยไปเที่ยวทำสมัยผมทำงานอสลอนะครับไปเที่ยวชะอำไปเที่ยวเสร็จตอนเที่ยงก็เล่นน้ำเบื่อแล้วไม่รู้จะไปไหนเพราะว่ารถจะกลับก็ประมาณ4โมงเย็นก็เลยชวนกันไปเที่ยวตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะพานปลาสะพานปลาเลยวัดเนรันวัดนึงมันจะมีวัดเนรันนะครับวัดเนรันก็เลยไปนิดนึงก็จะมีสะพานปลาก็ไปเล่นสนุกเล่นไปเล่นมาติดพันเลย4โมงกว่าแล้ว5โมงประมาณเกือบ5โมงก็มีมอเตอร์ไซค์วินไปตามที่สะพานปลาบอกว่าคนไหนชื่อพี่น้อยครับผมก็บอกว่าผมนี่แหละอะไรเงี้ยมีอะไรครับพี่ผมนึกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบอกไม่มีอะไรครับพอดีคนที่ชายหาดเพื่อนพี่อยากไปเล่นทะเลเขาบอกว่าให้มาตามพวกพี่เพราะว่ารถจะกลับแล้วคือเล่นกันเพลินสมัยก่อนผมบ้าสนุกบ้ามากเลยเวลาไปเล่นสนุกเนี่ยไม่โต๊ะไม่ว่างก็ไปนั่งดูขอแทงนะครับสมัยก่อนต๋องสิทธิ์ชอยกำลังดังต๋องสิทธิ์ชอยลอนนี่โอซูลิแวนจิมมี่ไวท์สตีฟเดวิดนะสมัยก่อนอ่ะเจ้าอะไรบ้างอ่ะอะไรนะจะดูทางเรียบอ่ะสมัยก่อนชอบมากเลยชอบดูสนุกชอบดูชอบเล่นด้วยนะครับแต่ก็เล่นไม่เก่งหรอกแต่ก็สนุกสนานกันไปวันๆนะครับโอเคตอนนี้เรามาอ่านคอมเมนต์กันเลยกันไปดูที่ยอดเข้ามาเยอะไหมวันนี้ออกก็หลักใช้ได้อยู่นะครับว่าแฟนเหมือนก็ยังเมตตาต่อเนื่องนะครับคุณชาติชายงานกับเสียงสุขกับอากูบอกว่าเพชรบุญช่วยเป็นแชมป์แล้วดีใจมากอากูชาติชายเนี่ยเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ผมเคารพมากๆนะครับอยู่บ้านกันอยู่แถวตลาดน้อยแถวพระพาชัยแถวนั้นนะครับก็ให้ความเมตตากับค่ายผมมาโดยตลอดนะครับอากูชาติชายงานกับเสียงสุขเวลามวยชนะเนี่ยเวลามวยมีรายการจะส่งข้อความมาขอให้ชนะนะอะไรเงี้ยขอบคุณนะครับอากูครับขอบคุณมากๆนะครับผมวันก่อนลูกชายและลูกสาวมาพัทยาก็มาแอบซื้อน้ำพริกคุณนนกลับไปที่พัทกลับไปตลาดน้อยด้วยครับอากูบอกว่าอร่อยมากขอบคุณครับอากูที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับคุณประวรทีอาร์แชร์แล้วครับสวัสดีค่ะเซียนน้อยสวัสดีครับประตูสวัสดีครับคุณอัครเดชบุตรตาครับสวัสดีครับพี่พ่อน้อยหล่อเลยครับวันนี้พ่อน้อยหล่อเลยครับโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวคืนนี้พ่อน้อยจะเข้ากรุงเทพนะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวฝากวรรณกิจด้วยบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะเอาน้ำพริกไปฝากนะเพราะค่ายมวยสอสอต้อย8ริ้วเนี่ยนักกิจนะครับซื้อสั่งน้ำพริกของคุณนนท์สั่งไป30กระปุกครับเดี๋ยวคืนนี้ไปส่งฟรีครับส่งฟรีแต่อาจจะถึง8ริ้วก็ประมาณ5ทุ่มเพราะว่าผมจะเข้ากรุงเทพไปหาพี่ชัยเพราะว่าหลานสาวเรียนจบพรุ่งนี้รับปริญญานะครับพรุ่งนี้รับปริญญาเป็นพยาบาลแล้วก็ดีใจด้วยลูกหลานสาวได้เป็นพยาบาลก็มีงานการที่มั่นคงทั้งที่โรงพยาบาลเซนหลุยนะครับก็ตอนนี้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก็ดีครับพ่อแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยละส่งลูกเรียนไม่มีอะไรจะเหนื่อยมากกว่าการที่พ่อแม่ส่งลูกเรียนนะครับแต่มันเป็นความเหนื่อยที่เต็มใจนะเป็นความเหนื่อยที่เต็มใจครับผมก็มันเป็นหน้าที่นะครับตอนนี้ลูกสาวเรียนจบแล้วก็สบายๆนะครับพี่ชายสบายๆไม่ว่างเลยครับช่วงนี้ต้องขอโทษด้วยครับพี่น้อยนะครับพี่สมยศวงสว่างพี่สมยศวงสว่างเจ้าของร้านสอจิตสว่างอะไหล่ยนต์ครับเจ้าของร้านขายอะไหล่เชิงกงร้านใหญ่ที่สุดในสมุทรสาครนะครับแฟนมวยที่อยากได้อุปกรณ์รถยนต์มือสองสินค้าคุณภาพก็ติดตามติดต่อไปได้ครับที่คุณ Facebook สมยศวงสว่างครับสมยศวงสว่างติดต่อได้นะครับผมมีสินค้าดีๆไว้บริการทุกท่านนะฮะคุณบุญนอกกรุงเก่าความรักมีกันทุกวันแต่ไม่ควรรอเวลาใช่ครับรักกันทุกวันครับอย่ารอวันพรุ่งนี้รักวันนี้เลยครับรักกันวันนี้นะครับผมสวัสดีครับเพื่อนมาทุกคนครับคุณเพียร์ทายขอบคุณครับนงมวยตะมิ้นสวัสดีครับอาจารย์น้อยสวัสดีครับผมขอเสียดนะครับพี่น้อยได้ครับทีเด็ดต้องรอช่วงท้ายรายการนะครับคุณพิทยาศรีมูลชัยสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณทัชพลรัตน์เสียนน้อยแฟนมวยจากพังงานะครับ
อมวยสวัสดีค่ะติดตามขอบคุณครับอมวยคุณเอกภูวดลสวัสดีน้อยทักทายครับเมื่อวานนี้ส่งไปให้แล้วนะครับเสื้อสีดำเบอร์เอ็มนะครับคุณเอกภูวดลคุณมีกัมพูชาและมาเลย์ไหมครับอ๋อวันนี้มีมาเลย์นะครับมีมาเลย์กัมพูชาวันนี้ไม่มีนะครับคุณนายนาลันลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะจันน้อยดูแม็กซ์มวยไทยทุกวันกับพิบตาไม่ได้สักวันติดตามทุกวันค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับอยากได้เสื้อจังคุณนองมอยตมิ้นอยากได้เสื้อก็ส่งที่อยู่มานะครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับผมแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์คุณเจริญเพชรเมืองครับขอบคุณครับผมคุณมังกรพระทินบอกสวัสดีพี่น้อยสวัสดีครับผมคุณประหยัดดวงตาอ๋อบอกว่ามีรายจ่ายมีรายได้ทุกวันจากแม็กมวยไทยขอบคุณครับคุณณัฐพัฒน์สว่างวงวิโรจน์สวัสดีครับคุณน้อยขอหมวกสีน้ำเงินด้วยครับได้ครับผมวันไหนแจกหมวกผมจะส่งไปให้นะครับใจเย็นๆนะครับผมคุณสายพินจันเดชติดตามทุกวันครับพี่น้อยขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมคุณประพลทีเพชรพลสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณเปรมชัยใจวงดูทุกวันเลยครับขอบคุณครับคุณเปรมชัยคุณสนั่นชัยเหล็กจากลำพูนบอกว่าสวัสดีครับประตูเขายังไม่ได้เสื้อน่าจะอีกไม่กี่วันครับไม่กี่วันเพชรมงคลมีรายการหรือยังผมก็ลืมเช็คให้นะเดี๋ยวที่ติดตามหรือไม่ก็ทักเจ้าตัวไปนะครับผมจำวันที่ไม่ได้แต่มีรายการแล้วแหละเพชรมงคลนะคุณขวัญชัยรักษาพักดีสวัสดีวันวาเลนไทน์ครับพี่น้อยสวัสดีครับผมสวัสดีวันวาเลนไทน์ครับสดไปวันบอกสบายดีสบายดีครับผมคุณแสงตะวันแสงพี่น้อยสุดหล่อนี่สวัสดีครับขอบคุณครับคุณแสงตะวันสดไปวันบอกอยากได้เสื้อกับลายเซ็นอาจารย์เดี๋ยวส่งเสื้อแล้วก็ลายเซ็นไปให้นะครับผมสวัสดีอาจารย์น้อยคุณสาครพันหนูทองแฟนมวยจากอ้อมใหญ่เมื่อวานส่งเสื้อไปให้แล้วนะครับส่งเสื้อไปให้แล้วสวัสดีครับพี่คุณอะไรเนี่ยสาลายหรือเปล่าคุณเชียงสมหนองหนองสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ศุกร์จานครับผมวันนี้วันศุกร์นะครับสวัสดีครับขอเสื้อเทาเบอร์เอสอ๋อคุณป๋องป่าแคโยงเบอร์เอสเหรอตัวเล็กนะเดี๋ยวส่งไปให้ครับสวัสดีครับอาจารย์น้อยชัดเจนครับรับชมทุกวันขอบคุณครับไอ้ต่าหรือวันเมาและคุณแมปมวยไทยวายสวัสดีครับบอลสวัสดีครับบ้องนะฮะคุณก้องภูมิวันนี้ประเสริฐถึงมีเวลาไม่พลาดแน่นอนติดตามเสมอครับขอบคุณครับผมนะฮะคุณพงพัฒน์ทะหนอมคุณเส้นของอาจารย์จากหนุ่มโรงงานหันเหมาทางมวยได้ไงคะก็ผมทำงานโรงงานนะครับทำงานอยู่อสรบ้านโป่งเนี่ยทำอยู่ประมาณ10ปีทำ10ปีเสร็จผมก็เบื่อทำงานโรงงานแล้วมันเหมือนกับไม่มีอะไรหวือหวาเช้าทำงานเย็นมากลับบ้านก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยมันขาดความท้าทายผมเลยลาออกก็ดื้อเลยลาออกแล้วก็มาขับวินมอเตอร์ไซค์ขับอยู่ 3-4 ปีนะอยู่ที่บ้านขับอยู่ 3-4 ปีแล้วก็พอดีเขามีแข่งรายการแฟนมันแท้ผมก็เลยไปสมัครพอสมัครผมก็ได้แข่งพอแข่งเสร็จก็บังเอิญคุณทรงชัยรัตนสุบรรณเนี่ยเขาดูเทปแฟนมันแท้ผมก็เลยติดต่อมาแต่ติดต่อผมไม่ได้ครับตอนนั้นผมไม่มีโทรศัพท์นะครับก็สรุปว่าผมก็จะไม่ทำงานก็พอดีตอนนั้นวันทรงชัยก็เลยประกาศในหนังสือมวยสยามบอกว่ารับสมัครทีมงานวันทรงชัยผมก็เลยไปสมัครพอไปสมัครปั๊บโปรโมเตอร์ทรงชัยมาเจอผมก็อ้าวก็คนนี้แหละที่ผมอยากได้อะไรประมาณนั้นก็รับผมทำงานก็แค่นั้นเองครับคือมาอยู่วงการมวยกับซึ่งวันทรงชัยครับผมคือมันเป็นความหวังของผมมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมไม่มีโอกาสนะพูดจำได้มีโอกาสตอนอายุประมาณ 29-30 ก็ถือว่าเป็นเริ่มต้นช้ากว่าเขาแต่ก็ยืนระยะได้นะครับก็ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ครับไม่มีอะไรนะครับผมคุณสกลเขาสุวรรณสวัสดีครับพี่น้อยนับถือครับครับครอบครัวยินดีกับพี่บุญช่วยที่คว้าแชมป์58กิโลกรัมขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับเดี๋ยวปรมินหรือเพชรศรีนินเนี่ยก็เตรียมตัวชิง60กิโลกรัมเลยครับเจอกับเจ้าเพชรประสาทนะครับนัดหน้าชิงเลยนะครับดูมวยแม็กทุกวันครับ7วันเต็มแม็กขอบคุณครับผมขอบคุณน้องมากนะฮะ
วิษณุพลทรัพย์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมคุณดีพลเสอะไรสวัสดีครับพี่น้อยผมอาจจะอ่านชื่อผิดนะครับขอโทษด้วยข้าตะกอนเรียนมาสวัสดีครับพ่อวันไหนๆก็รักพ่อนับถือพ่อตลอดค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับผมอ๋อคุณแมปบอกว่าส่งรายชื่อมาให้แล้วอย่าลืมเข้าไปดูด้วยครับได้ครับผมเดี๋ยวส่งไปให้นะครับขอเสื้อได้ไหมครับได้ครับก็ส่งที่อยู่ชื่อที่อยู่รหัสไปรษณีย์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ส่งมา4อย่างเดี๋ยวผมจะแจกไปให้นะครับเราจะแจกกันทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์นะครับขอบคุณครับคุณเทิดศักดิ์มีนยำยันสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับผมเพิ่งเข้ามาแชร์แล้วครับจะติดตามทุกวันขอบคุณครับคุณอิทธิพลเนี่ยครับเป็นแฟนมวยรุ่นใหม่เป็นแฟนมวยที่คอมเมนต์เข้ามาก็ขอบพระคุณมากๆนะครับผมขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับคุณเต้สี่มุมสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับผมสารวัตรแดนชัยทุนอ่องครับพันตรวจโทแดนชัยทุนอ่องจากสนอตอนนี้อยู่สนออะไรนะพี่แดนอยู่สนอพระหลโยธินหรือว่าสุทธิสารพี่นี่ครับเป็นแฟนประจำของผมเลยครับสารวัตรแดนชัยทุนอ่องนะครับประกาศศึกตะวันน้องรักของผมเองตอนนี้อยู่ที่เมืองจีนครับเป็นครูมวยอยู่ที่เมืองจีนตอนนี้ก็ให้เกียรติรับชมอยู่นะครับผมคุณเต้สี่มุมคุณประวิทย์คุณพี่แดงโฟร์แมนบอกสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีพี่แดงครับคุณตะวันฉายสอตก้มกลางทองมวยหูหมอฮัลโหลแล้วก็อตสมบูรณ์แก่นใจหัวหน้าค่ายมวยสอแก่นใจนะครับสวัสดีจ้าน้อยสวัสดีครับพี่น้าครับสวัสดีครับผมคุณเพชรรัตน์มุนสารแล้วก็คุณอภิเชษฐ์ทิพวรรณหรือว่าลูกบวนยิมนะครับแฟนมวยก็จำได้นะครับลูกบวนครับน้องรักน้องชายที่รักมากๆคนหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับอ่านคอมเมนต์มาแล้วคุณสมชายจันทร์ทองบอกสวัสดีอาจารย์น้อยสวัสดีครับผมเมื่อวานพี่น้อยขึ้นเวทีเท่มากครับมันพอดีผมได้คิวนะครับคิวมอบเข็มขัดวันพฤหัสส่วนวันพุธนี่ก็เป็นคิวของคุณเลจิ้งเฮ้าส์นะครับแบ่งกันไปช่วยกันทำงานนะครับ XXL มีไหมครับมีทุกไซส์ครับ 3XL ก็มีตั้งแต่ S ถึง XXL นะครับเสื้อมีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับผมเอาล่ะครับตอนนี้เราไปวิเคราะห์คู่มวยกันเลยมีเวลาอีกประมาณ3นาทีคู่ที่1ครับในศึก The Battle วันนี้คู่ที่1สั่งปราบนงรักกุ้งเผาพบกับโอรสทหารพิษยิมมวยหมัดเจอมวยหมัดแรกเจอแรกบวกเจอบวกแต่เป็นมวยที่ถนัดเกมบวกทั้งคู่แต่ผมมองว่าโอรสหนักกว่าโดนต่อโดนเนี่ยผมดูโอรสหนักกว่าครับวันนี้ออกไปที่โอรสมุมน้ำเงินนะครับคู่ที่2อินทรีแดงลุงอุบลยิมกับเอลิสกาซาลีอินสีแดงมวยซ้ายจัดจ้านนอกได้ในดีเหลี่ยมซ้ายฝีมือระดับอาชีพเลยนะช่วงไหนนี้เอลิสก็บู๊สู้ทั้งหมดลูกศิษย์ของสิงห์พยัคฆ์ SS Fighter ความแข็งแกร่งอยู่ที่เอลิสแต่ลูกวางแข้งซ้ายความจัดจ้านความรุนแรงอยู่ที่อินสีแดงวันนี้ผมชอบไปที่อินสีแดงนะชกมุมแดงนะครับชอบไปที่อินสีแดงนะชกมุมแดงแล้วก็คู่ที่2ครับคู่ที่2ไอ้คู่ที่3สิยุทธจักรสิงห์เดชายิมจะพบกับเพชรมณีชอชัยณรงค์ฤทธิ์ยุทธจักรหนักหน่วงทุกลูกกระดูกรุ่นพี่ส่วนทางด้านเพชรมณีก็ต้นน้ำทำดีมีความแข็งแกร่งมีความสดเป็นอาวุธเด็ดวันนี้พิกัด52กิโลกรัมผมดูว่ายุทธจักรจะเสียเปรียบแรงปะทะมวยบู๊เจอมวยบู๊เนี่ยโดนต่อโดนเนี่ยผมดูกลัวว่ายุทธจักรเจอหนักแล้วจะร่วงก่อนนะครับผมชอบไปที่เพชรมณีมุมน้ำเงินครับวันนี้คู่ที่4วสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างกับต้นเพชรสศักดิ์เจริญบู๊เจอบู๊อีกคู่หนึ่งบู๊เจอบู๊เข่าในเหลี่ยมเข่าเหลี่ยมเข่าคู่นี้วิเคราะห์แล้วเนี่ยผมมองว่าได้เปรียบคนละอย่างแต่ทางด้านวสินชัยจะมีลูกเดินลูกบู๊ลูกลุยมากกว่าสปีดจะเร็วกว่าวันนี้ออกไปที่วสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างครับคู่ที่4นะชอบวสินชัยมุมแดงคู่ที่5หนุ่มสตึกวีทีสปอร์ตพบกับมงคลเพชรตาเต้วัสดุเมืองคนหนุ่มสตึกสูงยาวเข่าในปล้ำตีดุดันจังหวะเด้งจังหวะเสียบได้ทำได้ไหลลื่นนะครับส่วนมงคลเพชรก็เป็นมวยเข่าเสียบเข่าดักแทงทำได้จัดแจ้งมีศอกที่เสริม
ันตรายก็ลุยมวยลุยเจอมวยไฟเตอร์ก็สนุกอีกคู่หนึ่งครับแต่ผมชอบไปที่การยืนระยะของทางด้านเจ้าหนุ่มสตึกนะครับผมเจ้าหนุ่มสตึกมุมแดงแล้วก็คู่ที่6ครับคมเพชรกับลุงอุบลฝีมือเก๋าเกมกระดูกมวยพันษามวยพันษาเนี่ยพอกันเลยมวยคู่นี้ไม่รู้ประกอบได้ยังไงถูกคู่ทุกกระเบียดนิ้วนะครับผมมวยยืนมวยฝีมือด้วยกันแบบนี้ผมชอบไปที่ลุ่มบนเพราะว่าวงในมีศอกมีหมัดที่มาเติมค่อนข้างจะอันตรายลำพังยืนแลกแข้งแลกขาอย่างว่าเกี่ยวแล้วโต้เนี่ยผมดูว่าคู่นี้กินกันไม่ลงเพราะว่าคมเพชรก็แข็งแกร่งพอสมควรเหมือนกันแต่ลูกวงในลูกฉาบเฉยลูกระยะประชิดเนี่ยลุงอุบลจะมีลูกหากินลูกเสริมที่อันตรายมากกว่านะครับวันนี้ชอบไปที่ลุงอุบลในช่วงมุมน้ำเงินครับคู่ที่6แล้วก็คู่ที่7ครับคู่ที่7ลูกรักเพชรจินดาครับพบกับขวัญอุบลชอรุ่งโรจน์นะครับลูกรักก็นอกได้ในดีฟิตซ้อมอยู่เพชรจินดาส่วนขวัญอุบลก็ลูกศิษย์ของคุณแชมป์ชอรุ่งโรจน์ครับฟิตซ้อมอยู่ที่กรุงเทพนะฮะคู่นี้กระดูกมวยผมว่าได้กันเลยชกมา 40-50 ครั้งบู๊ลุยดีด้วยกันทั้งคู่ผมเอาไปที่ขวัญอุบลชอรุ่งโรจน์ครับวันนี้คุณแชมป์บอกว่ามาชกที่แม็กครั้งแรกต้องการจะชกให้ประทับใจเพื่อได้ชกตลอดนะครับผมก็ไปพูดคุยกับทางคุณแชมป์บอกว่าถ้ามีมวยก็เสนอมาต่อยที่แม็กได้เลยนะครับเสนอที่แม็กได้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็คิดว่าจะสนุกเพราะว่าลูกรักก็อยู่ในค่ายของเสสดาพิกินดาขึ้นชื่อในเรื่องของความแข็งแกร่งส่วนขวัญอุบลก็จังหวะฝีมือการเทรนมวยของเจ้าแชมป์ทองโลดเนี่ยเคยเทรนยอดวิชาพอบุญสิทธิ์จนถึงเป็นยอดมวยมาแล้วนะครับผมเชื่อมือในการทำมวยเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมชอบพิธีขวัญอุบลครับมุมน้ำเงินนะครับควรนิดนึงว่าชอบใครบ้างนะครับคู่ที่1ชอบน้ำเงินโอโรโน่คู่2ชอบอินทรีแดงมุมแดงคู่ที่3ชอบเพชรมณีน้ำเงินคู่ที่4วสิชัยมุมแดงคู่ที่5มุมสติกมุมแดงคู่6ลุงอุบลน้ำเงินแล้วก็คู่7ขวัญอุบลมุมน้ำเงินครับขีดเส้นใต้ไปกาดอกจันเอาไว้นะไปที่วสิชัยคู่4โอโรโน่คู่1นะครับ2คู่วันนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาที่ผมก็ต้องกลับลาแฟนมวยไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอแฟนทุกท่านมีความสุขความเจริญแล้วก็มีความสุขมากๆในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์อย่างนี้แล้วก็มีความสุขต่อเนื่องยาวๆตลอดไปนะครับขอบคุณคุณมากครับสวัสดีครับผม